ไม่หิวแล้วคะกินขนมกินขนมกินขนมรองท้องครับปัดทางมาไม่สวยช่างมันเถอะโหดึงสายตามากตอนนั้นฉันคิดโอมันอันยองมานานยังเพิ่งมาครับเพิ่งมาเลยเมื่อกี้บอกทุกคนว่าจะไปกินข้าวใช่ไหมก็ไปกินข้าวเพื่อนดีกว่าตอน 6:00 นนั่งคุยกันด้วยพี่ลีไฟนอลเราพับดาวใส่ขวดไปให้เอาป่ะเอาดิเอาดิดาวที่มันเป็นสีลุงป่ะหลายสีเนี่ยอุ้ยลำโพงเสียงดีขอบคุณครับพี่แคทพี่กาใช่ไหมพี่กาอยากเจอพี่ลีตัวจริงคงหล่อมากๆเลยไม่ได้หล่อเลยคนอื่นหล่อกว่าเยอะอยู่กับใครคะอยู่กับลีแล้วก็เสียลีเจ้าลีนุ้งลีหญิงลีมีลีหลายขวบมากมีลีหลายคนด้วยหน้าที่ว่าตรงหนังมากน้ำเข้าบ้านเลยจากที่ไม่เคยเข้ามาเอออันนี้เรื่องจริงคือผมตามข่าวอยู่นะที่บ้านน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างอะทำไงให้กดบัตรทันฝากเพื่อนฝากเพื่อนกดเจลีด้วยอยากชู้อะอยากชู้ไปกินข้าวไปไหมคืออะไรอะพี่ยาฮู30อยากไปหาจังมาสิวันที่30นี้คือวันเสาร์ซึ่งเราจัดที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้นเอ็มเป็นน่ารักจังขอบคุณครับพี่พลอยได้อยู่ในกลุ่มบ้านลีอัศรีออฟฟิเชียลหรือยังฮะใครที่ไม่อยู่เนี่ยกดเข้ามาอยู่ได้นะเราเป็นครอบครัวเดียวกันภูมิใจมากเลยนะแอบติดตามนักแสดงพี่เบฟมานานตอนนี้มีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นรู้สึกภูมิใจในตัวพ่อแกมากผมเองก็ภูมิใจเหมือนกันไม่คิดไม่ฝันว่าแฟนคลับจะเยอะขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าตื้นตันเวลาไปงานแล้วเจอแฟนคลับทุกคนเนี่ยรู้สึกตื้นตันใจมากบางครั้งอาจจะทำตัวไม่ถูกเพราะว่าตื่นเต้นเขินบ้างในนั้นมีพลอยอยู่คนเดียวโอเคเลยพลอยที่คุยเยอะๆใช่ไหมนี่ถ่ายรูปดีวันงานยังไม่ได้ลงเลยไหมพี่ไผ่ค่อยลงก็ได้ครับผมเข้าใจเพราะว่ามันมีทั้งหมด12คนมันมีหลายคนมากเข้าใจได้30เคยทำงานนะฮะลางานด่วนมาเจอพวกเราก่อนปีใหม เจ้าดินไม่น่ารักใช่ไหมเจ้าดินไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยแต่เจ้าลีน่ารักขอบคุณครับงานกับเธอเราเลือกเธอค่ะจบ ชอบ ไม่ได้ทำงานให้เสร็จก่อนงานมันช่วงเย็นไงเราก็ไปทำงานช่วงเช้าก่อนแล้วช่วงเย็นค่อยออกมาขอบคุณของขวัญนะครับขอบคุณครับพี่เอ็นดาบอกว่ามีอยู่ต่างจังหวัดไปหายากพี่เอ็นดาส่งหัวใจแล้วก็ส่งกำลังใจมาก็ได้ฮะใครไม่สะดวกมาก็ส่งกำลังใจมาก็ได้ครับขอบคุณครับพี่ไผ่ขอบคุณครับผมกินเหมือนเด็กเนี่ยดูดนิ้วตึงเด้อลาออกง่ายกว่าค่ะยาวันนี้วันพุธใช่ไหมแป๊บนึงนะทุกคนผมเช็คงานแป๊บเขาส่งงานมาอยากสปอยว่า
ลังจากพี่เบฟจบนะฮะผมพี่ปิงและป๊อปมีซีรีส์เรื่องใหม่นะฮะนั่นก็คือคัมเดย์เรื่องวันไอสแตนนะฮะออนแอร์น่าจะช่วงต้นเดือนกุมภานะฮะออนแอร์ช่วงประมาณแบบตอนสุดท้ายของพี่เบฟอย่าลืมไปดูกันนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆออนแล้วผมจะมาโปรโมทอีกรอบนึงนะฮะเช็คงานเหรอล่าสุดอ่ะต้องเช็คครับบางงานเนี่ยลงลืมบ้างนอนน้อยแต่นอนนะสวัสดีครับพี่ทอผมเรียกจิจี้แล้วกันอ่ะจิจี้สวัสดีครับรอดูเลยขอบคุณครับพี่ปอนขอบคุณครับเนี่ยฝากติดตามด้วยทุกคนมันเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆสนุกมากๆมันแบบพวกเราตั้งใจมากแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ที่พวกเราท้าทายมากใช่ไหมพี่ปิงเสียปิงแอบเปเลยดิพี่ปิงเปอะไรมาอ๋อแว่นแฟนซีขอบพระคุณครับสรุปเดี๋ยวผมไปกินข้าวตอน6โมงเย็นไม่เป็นไรผมทนได้2ชั่วโมงเองเดี๋ยวไลฟ์สักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงค่อยลงไม่มีอะไรทำพี่ปิงขึ้นมาไลฟ์ด้วยเอาเปล่าพี่ปิงเอาเปล่าไอ้ขอบคุณครับพี่ปอนขอบพระคุณครับจำกันได้เปล่า MM จำได้ครับ MMได้ครับขับรถอ่ะโอเคไว้พี่ปิงถึงห้องแล้วน่าจะขึ้นก็เชิญมาฮะแล้วก็ทักไลน์มาก็ได้ถามว่าทำไมถึงใส่แว่นเฮ้ยขอบคุณครับพี่เกิร์ดอ่านถูกไหมเนี่ยพี่เกิร์ดใช่ไหมขอบคุณครับพี่ใหม่ขอบคุณครับมาตอนไหนเนี่ยอุ้ยมาตั้งแต่เช้าแล้วมาตั้งแต่เช้าแล้วเพิ่งเห็นเหรอกินขนมร้องท้องเอามื้อเย็นมาหลอกจะไปทานอะไรกับเพื่อนครับวันนี้คืออะไรนะฮะเอามื้อเย็นมาหลอกนะจะไปทานอะไรกับเพื่อนครับวันนี้หมายถึงแล้วนะครับแกงขอบตาดำแกงขอบตาดำอีกอ่ะดิใส่แว่นอ่ะไม่ได้ดำแต่ตาเหมือนเพิ่งตื่นนอนก็เลยใส่แว่นเลยแล้วกันนี่ทำไมแกกวนอ่ะโอ้ไม่ได้กวนรีหิวแน่ๆเลยก็เมื่อกี้ซื้อไก่ย่างซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างซื้อไก่ปิ้งให้พวกนี้ให้ทั้ง12กินกันแต่ไม่อิ่มอ่ะเหมาทั้งร้านป้าเลยแต่มันไม่พอกินไปแล้ว3ไม้แต่ก็ยังไม่อิ่มเก็บแว่นโชว์หลอกก่อนตามันเหมือนยังไม่ตื่นนะก็เลยใส่แว่นก่อนแล้วกันลอกไม่ใช่หลอกลอกอะไรพี่จิจี้ลีมันเหอะซื้อแว่นมาใหม่ทุกคนไม่ได้เหอะแต่แค่ปกปิดสายตานะครับไม่เชื่อนะเดี๋ยวให้ดูตาตายไม่ตื่นเลยดูดิโอเคตายไม่ตื่นเลยดูถอดก็ได้ถามว่าผมเหอแว่นอีกเอาอะไรมาเหอก่อนผมไม่ใช่เด็กแล้วนะที่ต้องเหออะไรพวกนี้เนี่ยแซวผมจนผมไม่กล้าไปต่อเลยเวลาผมแบบกระดิกตาหูมันบิดนะนี่พี่ฝ่ายขอบคุณครับเดี๋ยวอ
เบื่อจุงเมื่อไหร่จะ6โมงหิวข้าวหิวข้าวแล้วมีเด็กสนุกใหญ่เลยนะงีบไม่ดีสักหน่อยเนี่ยถ้างีบตอนนี้แล้วตื่นมาปวดหัวผมนอนเวลานี้ไม่ได้เลยถ้าตื่นมาแล้วปวดหัวง่วงหิวเหมือนกันค่ะอันนี้ไปกินก่อนไปกินก่อนไหมค่อยมาใหม่นัดกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับตอน6โมงเย็นมันน่ารักอ่ะพี่พลอยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้จะลงรูปรีแล้วผมก็จะลงเหมือนกันวันนี้เมื่อวานกล่าวว่าจะลงแล้วแต่ก็ค่อยลงดีกว่าค่อยลงวันนี้ไม่ทันว่าจะลงตอนกลางคืนแต่หลับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตื่นมาอีกทีเที่ยงคืนอาบน้ำมักหน้านอนสนุกฟิลเตอร์แหละให้กวางมันกระดิกยังไงอ่ะเขากวางเนี้ยแวะไปคุยในบ้านบ้างสิคิดถึงผมอ่านตลอดเดี๋ยวนี้ข้อความในบ้านนะปกติจะขึ้นมา99บวกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมเปิดอ่านตลอดเลยขึ้นมาอีกทีก็100 200อ่านตลอดรีคุยไม่ทันคนอื่นใช่ผมไม่รู้จะตอบใครก่อนดีผมก็เลยเงียบแล้วกันอยู่เงียบๆซุ่มอ่านซุ่มอ่านอีกเดียวเลยสายซุ่มอยู่แล้วเขินเลยอย่ามาซุ่มตอบบ้างฉ่ำมากบ้านเราฉ่ำจริงคุยกันฉ่ำมากเอาจริงๆเหมือนแบบว่าถ้าผมตอบคนนี้แล้วพอผมจะกลับมาตอบอีกรอบนึงใช่ไหมมันก็จะงงว่าเอ๊ะตอนแรกเราคุยเรื่องอะไรกันนะเก็ตป่ะนินทาเจ้าบ้านฉ่ำค่ะนินทาเจ้าบ้านไม่พอนะคะนินทาบ้านอื่นอีกค่ะอีฉันรู้นะคะอีฉันอ่านค่ะคุณพลอยตัวดีเลยค่ะเอาแล้วพี่ลีมีงานไหมครับวันนี้ไม่ได้มีงานครับแต่ว่าเขาตึกมาเมื่อกี้เนี่ยไปฟิตติ้งชุดมาฟิตติ้งชุดวันที่30นี่แหละฮะตำรวจลงแล้วนะไอ้ตำรวจลงแล้วทุกคนค่ะล่าสุดผ่านจริงๆนะให้ผมเปิดอ่านคอมเมนต์ตอนนี้ไหมในบ้านน่ะในบ้านคุยอะไรกันผมดูตอนนี้เลยล่าสุดเดี๋ยวหนูมานะพี่น้องใจไปจริงดิเนี่ยผมอ่านตลอดเลยนะฮะดินทาช่ำโปรดแสดงหัวใจด้วยมือของคุณ
ำรวจลงแล้วหนีดีกาดีนะยังไม่ได้พิมพ์พิมพ์มาเหอะสนุกสนุกไปแล้วครับขอไปทำงานก่อนขอบคุณครับพี่ไผ่ขอบคุณนะครับตั้งใจทำงานนะครับพักผ่อนเยอะๆอย่าลืมกินข้าวด้วยนะฮะเลิกลักแล้วโชคดีที่เราไม่ได้คุยช่วงเลทายเอาดีเอาดีขอบคุณ thank you สวัสดีครับพี่มาริสาขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะ you say min galaba hi min galaba เจอกันวันที่30นี้เจอกันครับสำหรับใครที่มางานวันที่30นะฮะผมฝากถ่ายรูปลง story IG ลงโพสต์ใดๆฝากแท็กด้วยนะฮะผมดูหมดไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆอ่านหมดเลยฮะกินเหมือนเด็กเลยอ่ะกินอะไรครับพี่ลีกินขนมเล่นก่อนกินขนมเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยว6โมงเย็นไปกินข้าวกับเพื่อนที่เธอได้รู้ที่เธอได้เห็นมันแค่ 1% ที่มาจากใจฉัน30เจอเลยเจอเลยรูปที่ไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์โปรโมทหล่อมากไอ้รูปที่แอ๊กๆแล้วก็ยืนมองข้างหน้านั่นนะขอเมนูมื้อเย็นหน่อยผมหรอหรือว่าพี่มิมี่ครั้งที่2แล้วได้เจอกันต้องมีครั้งที่3ครับต้องมีครั้งที่3อีกรีไปแล้วนะแม่เรียกทำกับข้าวจริงหรออันนี้เรื่องจริงหรือว่าปั่นเนี่ยโอเคครับพี่จอยขอให้ทำกับข้าวให้อร่อยนะครับอร่อยอยู่แล้วแหละเจอครั้งแรกเมื่อ25น้องลีหล่อมากๆเจอกันอีกทีครับ30นี้ชั้นเอ็มที่เดอะมอลล์บางกะปินะฮะขอคาถากดบัตรหน่อยกำนันไม่รู้อันนี้ไม่รู้จ้างกดบัตรตอนจบได้ไหมคะพี่ลีมันต้องแข่งกดบัตรขนาดนั้นเลยเหรอมันที่นั่งมันเยอะมากเลยนะคุณพลอยู่ในไลฟ์ไหมอยู่ครับอยู่ครับคุณพลอยยังไม่ได้ไปไหนเจอครั้งแรกดีใจมากวันนั้นที่ตัดสินใจไปหาดีต่อใจมากพี่นันไปอยู่ตรงกลางทำไมอ่ะผมเห็นพี่นันอยู่นะผมรู้แหละพี่นันในนี้มาส่งเสียงมาโบกมือมาแต่เสียงมันเบามากเลยนะถ้าไม่สังเกตนี่คือไม่เห็นเลยนะผมพยายามที่จะแบบมองข้างหน้ามองตรงกลางมองไปข้างหลังคือพยายามที่จะเทคทุกคนน่ะแฟนคลับลูกเยอะไงลูกขอบคุณครับแต่ก็พยายามที่จะเทคทุกคนนะฮะกลางเดือนมกรามีอีเวนต์ไหนอีกบ้างครับพี่ลีไม่มั่นใจว่ามกรามีไหมแต่ว่ามีอีกทีก็วันที่9เอพิโซดที่สุดท้ายจัดที่สยามพารากอนนะฮะมีบัตรอยู่ที่ 1,000 บาทและ 1,500 บาทนะฮะเก็บตังค์รอเลยหยอดวันละกี่บาทนะวันละ20บาทก็ได้แล้วนะ20 40 60เฮ้ยไม่พอวันละ50บาทวันละ50บาท50 คูณ10เท่าไหร่นะ500พี่เห็นจำนวนแฟนคลับไหมสงสารคนบัตรก็ไปไม่ทันนั่งข้างหน้าไม่เป็นไรครับพี่นันเดี๋ยวรอบหน้าผมเชื่อว่าพี่นันก็ได้อยู่หน้าแน่นอนไม่ใช่วันนี้ก็ต้องเป็นวันหน้าลีลีอ่านแล้วก็ตอบบ้างก็ได้หมายถึงใน LINE Official ใช่ไหมโอเคผมจะพยายามตอบให้ได้แล้วกันนะจ้างร้านกดแล้วนะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเปลี่ยนเป็นจัด Impact ทันไหมคะมันจะมีอีกมันน่าจะมีออนทัวร์อีกนะฮะเร็วๆนี้คิดว่านะ
เออคิดว่าพอได้เจอแล้วก็อยากเจอเรื่อยๆดีใจได้เห็นพี่แฟนคลับมากันเยอะเนี่ยผมก็อยากจะเจอทุกคนแบบหลายๆรอบเหมือนกันเสียค่ากดอีกสู้ๆครับทุกคนสู้กับการกดบัตรผมก็สู้ที่จะทำโชว์ให้มันออกมาดีที่สุดอยากให้ทุกคนแฮปปี้อยากให้ทุกคนเอนจอยสนุกเข้ามาดูรีทันไหมทันครับผมเพิ่งไลฟ์เมื่อกี้เนี่ย10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่บางกะปิแต่ว่าต้องกลับต่างจังหวัดเสียดายจังอดไปดูน้องรีไม่เป็นไรครับดูไลฟ์ก็ได้จ้างพี่รีกดโอ้ทุกคนทุกวันนี้ผมยังไม่มีเวลาไม่มีเวลาทำเลยจ้างผมกดจ้างผมได้นะบัตรละพันค่าจ้างพิมพ์ว่าตอบแล้วนะก็ยังดีโอเควันไหนที่ผมอ่านเสร็จปุ๊บอ่านทุกข้อความนะผมจะส่งไปว่าผมอ่านหมดแล้วนะครับเอางี้ว่า ครั้งแรกที่เจอหนีงานไปหาเลยอุ้ยขอบพระคุณครับพี่เซฟโซนพี่เซฟโซนชื่อเล่นว่าชื่ออะไรนะฮะพี่ลีต้องกดบัตรไปดูตัวเองไหมครับซื้อบัตรให้ผมบ้างล่ะซื้อบัตรให้ผมบ้างล่ะ มีคนช่วยกด9คนละไม่ได้ร้องแล้วอะลาส่วนวันที่30ไปหลายคนไหมคะน้องลีอุ้ยไปกันทุกคนเลยครบ12คนเลย Oppo and Speed Babe นะฮะถ้ากดบัตรได้จะตะโกนบอกรักน้องลีนะลงหนังเลยดีไหมเอาเลยครับพี่นันเอาเลยฮะเต็มที่เลยได้ไปค่ะพี่พลอยมาฮะพี่พลอยบีมค่ะโอเคครับอยากเข้าในไลน์กลุ่มบ้างพี่คุณพี่ชื่ออะไรนะอยากเข้าในไลน์กลุ่มบ้างคุณพี่เข้าไปเสิร์ชใน Instagram นะครับพิมพ์คำว่า Lee Asuri Official นะฮะแล้วก็หน้าไบโอ IG บ้านเนี่ยก็จะมีที่สแกนให้เข้าไลน์อยู่ฮะคุณพี่แคปหน้าจอแล้วก็เข้าเพิ่มเข้าในบ้านกลุ่มไลน์ได้เลยฮะถ้าแท็กหนูด้วยจะดีมากหมายถึงอะไรฮะหนูแอมหมายถึงอะไรเอ่ยกดบัตรเองยังยากให้ซื้อให้แกหรอแกรอเราได้บัตรเราก่อนนะงั้น Bye I'm sleepy bye byeHello พี่ลี I'm from Indonesia Hi ถอดแว่นสักทีอ่ะถอดละมีแต่คนอีพี่ปิงแซวผมว่าเหอะแว่นใหม่ผมก็เลยถอดเลยวันที่30ไปดูไม่ได้ไปทำธุระจ้าดูทางออนไลน์ได้ครับพี่ซาฟีเด็กสุราษฎร์ธานีดูออนไลน์ได้ครับมาเลยค่ะเข้ามาเลยมาเลยค่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอาจจะปั่นนิดหน่อยในบ้านแต่ก็สนุกฮะ enjoy ตามสถานการณ์ปีใหม่ไปไหนดีแนะนำหน่อยผมจะไปแนะนำทุกคนได้ยังไงผมยังไม่ได้ไปไหนเลยคือวันที่30มีงานใช่ไหมแล้วผมตั้งใจว่าว่าจะสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็พอวันที่1จะไปไอ้เนี่ยซื้อข้าวกล่องแจกให้คนไร้บ้านซะหน่อยไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนก็เลยปีนี้ขอทำแบบนี้แล้วกันเพราะว่าวันที่3 4 5ก็มีงานในบ้านเจ้าบ้านไม่ตอบจะให้เจ้าบ้านตอบหรอมันมีหลายแบบหลายแชทแบบไม่รู้จะตอบใครดีอ่ะก็เลยเลือกที่จะอ่านอย่างเดียวซุ่มแล้วกันมีออนไลน์ด้วยหรอผมไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่าแต่เหมือนแบบที่ผ่านมาเกือบทุกงานก็มีนะเดี๋ยวถ้ามีหรือไม่มีเดี๋ยวผมมาคอนเฟิร์มอีกรอบนึงทางไลฟ์แล้วกันนะครับทุกคนอย่าเลยทำตัวไม่ถูกเอ้าพี่นานเอ้าไปสอนพิเศษแล้วนะครับน้องลีมาดูใหม่นะถ้ามาทันโอเคครับได้
ลี่ยนเรื่องคุยเร็วมากลูกตามไม่ทันอันนี้เรื่องจริงคือเรื่องนี้ยังไม่จบอ่ะเข้าปะคุยในบ้านเรื่องนี้ยังไม่จบอีกคนนึงเปิดประเด็นเรื่องใหม่ละแล้วไอ้เราจะตอบปุ๊บฮะใหม่อีกรอบแล้วเหรอเก็ตป่ะเก็ตฟิลป่ะคือมันยังคุยไม่จบอ่ะชมหน้าคนซุ่มค่ะฉันอ่านนะคะในบ้านหนึ่งวันผ่านเหตุการณ์ถูกต้องพี่มายถามว่าไลฟ์นานหรือยังเพิ่งเลิกเรียนเพิ่งเองครับประมาณ10-15 นาทีได้ละ15 นาทีได้ละมันดูยังไงนะมันดูได้ใช่ไหมผมไลฟ์ไปกี่ทีแล้วนะเพิ่งไลฟ์ไปเองอ่ะผมจะกลับมาหน้าคอมเมนต์ไม่ได้ละตอนนี้ตอนนี้ทุกคนนินทาลีอยู่เรียกน้องมายด้วยค่ะเพิ่งมอต้นเองกินข้าวเสร็จแล้วหรอไปกินกับเพื่อนครับตอน6 โมงกินกับเพื่อนดีกว่ากินกับเพื่อนเก่าไม่ได้เจอเพื่อนเก่านานมากแล้วไปกินกับมันดีกว่าไปหาอะไรคุยด้วยแสบตาจริงค่ะแสบตาเรื่องอะไรคะแสบตาเรื่องอะไรคะไหนพูดค่ะพูดออกมาค่ะแกจะเป็นอะไรพี่ลีแกจะเป็นอะไรพี่ลีเอาละไลฟ์น้องลีมีผลต่อชีวิตพี่มากอย่าเพิ่งจบไลฟ์นะคะอ่ะก่อน6 โมงเย็นเดี๋ยวผมลงไลฟ์ละมากินมิสเตอร์โดนัทค่ะคุณพี่เมเม่ส่งมาให้หน่อยได้ไหมฮะอยากกินเหมือนกันค่ะ พี่ลีน่ารักมากขอบคุณค่ะซาฟีขอบคุณค่ะขอให้กินอร่อยนะอร่อยอยู่แล้วกินอะไรที่เป็นช่วงที่เราหิวมากๆอร่อยทุกอย่างจมูกแกมันแสบตาโอเคแล้วมันเอาลงยังไงเนี่ยโอเคเนี่ยไปละเหมือนเด็กเลยฉันแล้วมันทำเอ้าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเอ้าเอ้าเหี้ยวะเร็วเอ้าแล้วทำไมคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเอ้างงงงเป็นไก่ตาแตกเอ้าคุณแม่คุณพี่ช่วยหนูด้วยมันต้องบอกไงอ่ะเมื่อหนูจะเอาคอมเมนต์ขึ้นจอใหญ่แล้วก็เอาไอ้จมูกแดงๆนี่ออกอ่ะเฮ้ยอันนี้จริงจังนะเนี่ยอ
เออฉันท้อแล้วอ่ะเออฉันท้อจริงนะเนี่ยโหลกับนะผมลากคอมเมนต์มันไม่มาแล้วก็ไอช่างมันได้แล้วได้แล้วแต่คอมเมนต์คือเล็กมากผมต้องตั้งใจอ่านนะเปลี่ยนฟิลเตอร์ไม่เอาผมชอบฟิลเตอร์นี้อยู่นะเวลาผมยิ้มนะแกลงแล้วขึ้นใหม่ไม่เอาขยันแปะแปลกๆนะวันนี้วันนี้อารมณ์ดีวันนี้ energy เต็มวันนี้ happy ขอบคุณค่ะพี่ปอนเพลงเศร้าอีกปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเพลงจ้ะแต่อีฉันแฮปปี้ค่ะพี่จะหยุดแปดกี่โมงวันนั้นแอบฟังฉันคุยกับพี่ป๊อปป่ะเปล่าไม่ได้นั่งแอบฟังเลยดีนีพีเจ็ดจะเป็นยังไงเนาะกลับไปนั่งคิดทบทวนตัวเองอยู่กลับไปนั่งคิดทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปคือมันถูกต้องหรือไม่มันถูกต้องหรือไม่รีเริ่มเป็นคนร้ายอกนอกหน้าแล้วในเรื่องป้าผมไม่ได้เป็นคนร้ายไม่เลยวิกนี้ดีนกับเขาอู่ยังไม่แน่ใจคือผมอยากให้ทำไมละคือผมอยากให้คอมเมนต์มันใหญ่ทำไงเมื่อกี้ทำได้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้อะพอแบบคอมเมนต์มันเล็กมันอ่านไม่สะใจอะลองเอาฟิลเตอร์ออกโอเคลองฟิลเตอร์ออกกันนะเอาฟิลเตอร์ออกนี่ไงมาแล้วโอเคเพลงแกออกตอนไหนก่อนน่าจะประมาณ EP 8 EP 9นะคิดว่าดีนต้องไปขอโทษลุงแล้วขอโทษทั้งในซีรีส์และขอโทษทั้งชีวิตจริงนะฮะกวางน้อยน่ารักเอากวางออกแล้วฮะเอากวางออกแล้วไม่ไหว บ้านเธอ99บวกกับพี่ลีแต่สำหรับฉันน่ะไม่ได้99นะพวกฉันอ่านทุกวันใครเทหนู เพื่อนเทเดี๋ยวหนูไปกินข้าวเพื่อนเก่าแล้วตอน6โมงเย็นผู้ประสบภัยกับฟิลเตอร์ของแท้ก็เล่นไม่เป็น เดี๋ยวพลอยเปิดอู่ให้ใหม่ค่ะ รอฟังเลยสนุกเพลงนี้สนุกเพลงตัวร้ายสนุก EP 7ขอไม่สปอยนะทุกคนเอาอีกแล้ว
ข้าตูเอาอยู่แล้วเธอเป็นใครเนี่ยสวัสดีแต่หน้าผากของคุณถ้าคุณสังเกตเห็นฉันวันนี้ไปทำอะไรนะวันนี้หรอวันนี้ไปกินข้าวพี่ภัยบอกว่าลงรูปรีแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวรีกดเข้าไปดูนะหลังลงไลฟ์เสร็จขอบคุณนะคะพี่ภัยขอบคุณสำหรับสติกเกอร์2024ค่ะพี่รีลองเบตเตอร์มีให้ฟังหน่อยยังไม่ได้ซ้อมแบบจริงๆจังๆเลยอะอันยองสองฝ้ายปีใหม่รีไปเที่ยวไหนคะไม่ได้ไปครับเพราะว่าหลังปีใหม่ก็มีงานเลยคิดว่าจะสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็วันที่1จะไปแจกข้าวให้คนแบบแถวหัวลำโพงซะหน่อยกินข้าวอะไรเพื่อนนัดไปกินไอ้เนี่ยเป็นกับข้าวอ่ะสั่งเป็นกับข้าวมาเป็นร้านแถวริมแม่น้ำผมชอบกินแบบข้าวที่เป็นกับข้าวมากกว่าชอบกินแบบหลากหลายอ่ะมันจะได้แบบไม่เลี่ยนกินอร่อยไอ้เต้าเฉยๆพี่เฟิร์สสวัสดีครับเดี๋ยวแม่ซื้อสนามให้เองลูกซื้อรถบังคับให้หนูดีกว่าสปอยชุดฟิตติ้งได้ไหมไม่ได้ตอนฉันตัดคลิปขำมากพี่ป๊อปลุกแกลุกแบบเอ๊ะแกนั่งทำอะไรอ่ะนั่นน่ะสิหายไปไหนมาตั้ง2วันคะ2วันได้ยังไงวันจันทร์เราเพิ่งเจอกันเองวันอังคารเมื่อวานเองเมื่อวานหนูหลับทั้งวันเลยเฮลโลพี่ลีเลิฟฟอร์มสิงคโปร์ Hi อยากเห็นพวกเธอใส่สูทดำขาวอีกอ่ะมันหล่อมากมันต้องมีลุ้นทุก EP ว่าเขาจะปรับต่างจากนิยายแค่ไหนตื่นเต้นแล้วสนุกไหมพอปรับจากนิยายจริงๆเนี่ยสนุกไหมผมว่าสนุกนะอย่าลืมมาไลฟ์นะปีใหม่คิดอยู่ว่าจะไลฟ์ดีไหมคิดอยู่ว่าจะไลฟ์ดีไหมคืน31ใช่ไหมน่าสนเนาะถ้าเราไม่ได้ไปไหนเนาะเธออย่าสวดมนต์ข้ามปีสิถ้าจะมาไลฟ์ก็คงไลฟ์สักประมาณทุ่มหนึ่งถึง4 ทุ่มอะไรเงี้ยคิดอยู่พี่พลอยบอกว่าถ่ายคลิปเยอะมากเลยยังลงไม่หมดเลยทยอยลงก็ได้ครับพี่นันโอ้ยไม่ใช่พี่พลอยพี่นันขอโทษครับ พี่ลีเผาเจ๊ฝ่ายกับเจ้าหมาน้อยให้ฟังหน่อยไม่เผาใครทั้งนั้นไม่สปอยไม่เผาไม่เมาใครทั้งนั้นจบร้านสวดมนต์ไงบ้าไม่เอาละสายตาจากพี่ลีไม่ได้เลยจริงๆสนุกไหมไม่รู้รู้แต่ว่าปรับตับไม่ทันแล้วลีใส่เสื้อไซส์อะไรจะซื้อให้ถ้าเป็นโอเวอร์ไซส์ผมใส่ L ถ้าแบบพอดีเป๊ะผมใส่ M แล้วเหมือนแบบพี่นันซื้อเสื้อมาปะมี2ตัวเสื้อขาวกับเสื้อขาวลายดอกไม้ชมพูกับเสื้อดำผมเก็บไอ้ข้อความที่เขียนอยู่ในตู้เก็บหมดเลยใครเขียนข้อความมาเขียนโปสต์อินมาผมเก็บหมดแล้วก็อ่านหมดพี่ลีพี่ปิงไปไหนอ่ะพี่ปิงกลับบ้านครับพี่ปิงบอกว่าจะกลับบ้านไปนอนไม่ไหวตาพี่ปิงหนักกว่าผมอีกง่วงห้องเย็นเข้าเหรอหนูไม่ได้เข้าผมแค่ไม่ชอบเมาแล้วก็ไม่ชอบนินทาเก็ตป่ะคนดูจะเป็นไบโพล่าแล้วเด้ออ่ะล่าสุดขอโทษอ๋อมันเป็นเพลงใช่ไหมขอโทษได้ไหมก็มันเล่นเองอ่ะ
าอยากเข้าตาพี่ลีต้องไปเกิดใหม่เป็นเกิดใหม่เป็นฝุ่นใช่ไหมแค่นี้ก็เข้าตาแล้วแล้วพี่ลีไม่ง่วงเหรอคะไม่ง่วงเลยไม่ง่วงหิวมากกว่าซีรีส์ให้หวานแค่ EP เดียวคนดูจะเป็นไบโพล่าพี่ลีขอกำลังใจหน่อยได้ไหมเพิ่งซ้อมเต้นเสร็จเหนื่อยมากสู้ๆครับเฮ้ยเต้นมันสนุกนะเหนื่อยมันเหนื่อยแต่มันสนุกนะเธอก็เก่งนะเธอไปเรียนเต้นมาเนี่ยพี่ลีหนูเข้าดอมแล้วนะขอบพระคุณครับมานั่งคุยพิมพ์แชทคุยปั่นสนุกสนุกได้นะอุ๊ยลีทำยังไงดีลืมแฟนเก่าไม่ได้อ่ะผมต้องตอบไงอ่ะต้องตอบไงอ่ะพี่ลีเล่นซีรีส์อะไรบ้างคะผ่านมาเจอไลฟ์พอดีหมายถึงที่ผ่านมาใช่ไหมผมเล่นมี MV ชื่อเพลงว่าบอกเคิร์ดของแพ็กกี้สกลนารีแล้วก็เล่นภาพยนตร์ชื่อเรื่องตอนแรกชื่อว่ากล้าฝันปล้นสนั่นเมืองแต่ว่าเปลี่ยนชื่อหนังไปแล้วกลายเป็นชื่อว่าปล้นทะลุไมค์เล่นละครเรื่องฟ้าทานตะวันเล่นขับไฟเดย์ตอนคนกินแฟนพิทเบฟแล้วก็จำไม่ได้อ่ะมี 2-3 เรื่องจำไม่ได้ลีลีให้กำลังใจทุกคนในการกดบัตรหน่อยสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะทำไม่ได้บาทอ่ะทำไม่ได้บาทอ่ะก็มารอหน้าพารากอนได้นะเราเชื่อว่าพวกแกทำได้เราเชื่อว่าพวกแกทำได้เราเชื่อเชื่อว่าแกทำได้ขอบคุณค่ะพี่พลอยว้าวพี่ลีทานข้าวยังคะยังเลยยังไม่ได้ทานเลยจะไปทานทีเดียวตอน6โมงเย็นพี่ลีช่วยอ้อนขอระยะเลนถ่ายไฟนอลให้หน่อยได้ไหมคะอันนี้ผมก็อ่านแล้วนะหลายคนแท็กสตอรี่มาผมก็อ่านแล้วแต่ว่าลืมบอกอะวันนี้ลืมบอกไปเลยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทีมทราบนะฮะเมื่อวานมีคนเกือบโดนงอนแล้วขยับพี่ลีช่วยกดบัตรได้ไหมคะต้องไปบนวัดไหนดีหนูไม่รู้อ่ะพี่ลีเชื่อแต่หนูไม่เชื่อค่ะนายูไม่เชื่อเรื่องอะไรคะพี่ป๊อปบอกคิดถึงพี่ลีค่ะล่าสุดเพิ่งเจอเมื่อกี้เองนะคะเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยพ่อแม่ต้องเข้าค่ะมีคาถากดบัตรไหมโอ้มาลุกกุ๊กกุ๊ยมาลุกกุ๊กกุ๊ยมาลุกกุ๊กกุ๊ยเพียงพี่ลองนิ่งๆดุๆเหมือนดีนสักหน่อย5วินี่แกฟังสัญญาณเดือน10ไหมอย่าบูบี้อย่าบูบี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้
ว์พระแฮนซ้ำมากพี่คะลีเดียสิบเลิกบูบี้กินเหมือนเด็กแหละดูดิตำนานเลยนะบ้าตำนานรายการไม่มีไม่มีเลยสนุกสนุกenjoyใครอยากได้ขนาดกดบัตรต้องเข้าบ้านก่อนค่ะเราแฝงให้โอ้มันละกุ๊กกุ้ยมันละกุ๊กกุ้ยมันละกุ๊กกุ้ยเพียงฮะขอบคุณค่ะพี่ไอแอมขอบคุณนะครับผิดหนึ่งครั้งโดนล้อไปตลอดจริงจริงใครแปลกไม่มีไม่มีเลยโอ้ตำนานพี่ลีเดือน10มันมาจากไหนก่อนบุญเดือน10เสียงไม่ได้สูงเลยใช่ไหมต้องสร้างตำนานอื่นแล้วไม่มี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 แล้วมันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทุกทางนอนหนาวทั้งคนทางนี้คลีบวชยังค้าอยากเรียกหลวงเตงอะไรคือหลวงเตงถ้าได้บัตรไว้จะไปเจอลิลีนะฉันอยากเจอเธอมากเลยอะเข้าตูเธอคือใครกันแน่เนี่ยฉันอยากเจอเธอมากเราเคยเจอกันปะ30จะได้เจอกันไหมนะได้เจอสิฉันเอ็มเดอะมอลล์บางกะปินะฮะคนสวยเต็มไปหมดฉันก็สวยนะแกฉันสามารถสวยได้นะเข้าบ้านไปไม่มีเหงาค่ะไม่มีเหงาแน่นอนไม่มีเหงาแน่นอนสามสิบเจอกันเต็มเจอกันครับโยนี่คือสิ่งจะเด็กวัดโอลาโรซาเมาส์ฉ่ำเมาส์ไปเถอะผมก็อ่านนั่นแหละไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าไปเมาส์คนอื่นก็พอเข้าใจไหมจริตนี้ลูกยายนัดปะผมอะลูกหลานพี่นัดมันละกุ๊กกุ้ยมันละกุ๊กกุ้ยมันละกุ๊กกุ้ยเพียงลูกหลานเลยหรอแน่นอนลีลีอ่านไลน์บ้างไหมอ่านตลอดค่ะอ่านตลอดค่ะแต่ป๊อปบอกว่าแกเป็นลูกป๊อปนะผมเป็นหลานพี่นะแต่เป็นลูกแท้ๆของป๊อปเกิดทันหรอเกิดไม่ทันแต่ชอบฟังเพลงเก่าครับพี่ซีส
ลงเก่าๆไหมผมจะร้องให้ฟังอยากฟังเพลงเก่าๆไหมสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมร้องให้ฟังพี่ลีแกงหนูในบ้านน่ะผมแกงอะไรไม่ได้แกงไม่มีจัดมาหลายๆเพลงก็ได้ได้เลยอุ้ยผมอะดูนี้อยู่มันคือไมค์เวลาเราไลฟ์ TikTok ใช่ป่ะมันจะมีไมค์อยู่ตรงกลางแล้วเราสามารถแบบเชื่อมเข้า iPad เชื่อมเข้า iPad แล้วก็ใส่หูฟังแล้วร้องเพลงได้มันก็จะเสียงลำโพงเอ้ยเสียงไมค์มันก็จะเข้าในiPad แล้วก็ออกไปให้ผู้ชมได้ฟังไม่รู้ว่ามันทำยังไงผมกำลังแบบศึกษาอยู่อยากซื้อมากเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยไลฟ์เท่าไหร่ไลฟ์ก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์สองครั้งอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็พยายามที่จะไลฟ์แหละคุณหรือไม่จุริยาโน่ผมลีวัฒนาลีสอรีวัฒนายากุลครับใครเทเธอไม่มีใครเทผมปั่นเฉยลีเห็นไหมว่าบ้านเมาเรื่องอะไรกัน1วันพันเหตุการณ์วันนี้มีการบ่นเรื่องเรียนด้วยเรื่องสอบวันนั้นใครได้คลายเคแบร์ไปอ่ะไปถึงตอนเล่นไอ้ฉีอีใช่ไหมผมไม่ได้เลยไม่ได้ตุ๊กตาไม่ได้ได้เสื้อมา2ตัวแล้วก็ได้โพสต์อิทมา 3-4 แผ่นได้ขนมมาด้วยไอรีเลยหมายถึงไรอ่ะพี่โมจิจัง22% มีคนหอมหัวพี่นัทพี่นัทอยู่ใกล้สุดจะไปยื่นหัวป๊อปใช่ป่ะพี่ป๊อปเป็นคนสูงไงแล้วแบบอ่ะพี่นัทอยู่ใกล้เนี้ยด้วยความแบบมันอยู่ใกล้กันไงแล้วเราเกาะพี่นัทอยู่ใครที่หอมแก้มเพื่อนที่อยู่ข้างๆเร็วที่สุดให้หอมพี่นัทเลยจ้าจะให้หอมป๊อปหรอต้องดันป๊อปเนี้ยมันไม่ได้มันสูงเพลงนี้ชื่ออะไรหรอเพลงนี้ชื่อว่าไม่อาจเปลี่ยนใจครับกระชากคอลงมาหอมผ้ามีคนทำคลิปไอ้นี้ด้วยผมแกะขนมแล้วยัดใส่ปากป๊อปผมดูแล้วผมขำอ่ะเดี๋ยวก็แบบไม่น่ารักเลยผมทำนั้นนะผมเกิดไม่ทันครับถ้าเป็นเพลงเก่าแต่ผมชอบฟังเป็นเมนใครในวงบัสไหมคะอะไรคือวงบัสอะอะไรอะขอโทษวิดีโอขอดู MV ด้วยดีกว่าเพลงนี้ยังไม่เคยดูเลยชอบอยู่นะเพลงนี้ขอนั่งเสร็จจะไปงานครับกลับไปแล้วนะวินลีเห็นไหมว่าคนในบ้านอายุเท่าไหร่กันมีตั้งแต่อายุ14ขวบยังมีเลยนะแล้วอยู่ดีๆแกกอดพี่ป๊อปทำไม
ตอนนั้นผมปั่นปั่นป๊อปกลับมาหาเธอเมื่อวันที่รู้ข่าวจากใครเขาว่าเธอนั้นเปลี่ยนไปเป็นความจริงหรืออย่างไรว่าเธอที่เราไว้ใจจะทำร้ายกันกลับมาพบเธออยู่เคียงข้างคนอื่นและเธอยืนใกล้เขาเหมือนผูกพันหากเป็นความจริงก็ช่วยบอกกันอย่าช้อยชากับฉันอยู่อย่างนี้ฉันมันก็เสียใจเสียใจไปแล้วครั้งหนึ่งวันวันที่ได้รู้เรื่องเธอกับเขาฉันเองต้องเสียใจครั้งหนึ่งน้ำใจหรือเปล่าขอเพลงได้บอมาได้มาได้ทำไมร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าเสียงมันขึ้นจมูกมากเลยขอบคุณครับถ้าเธอได้เปลี่ยนไปอย่าปิดกันเลยถ้าคิดจะไปก็พร้อมจะเตรียมใจกับข่าวร้ายฉันมันก็เสียใจเสียใจไปแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่ได้รู้เรื่องเธอกับเขาฉันเองต้องเสียใจอีกครั้งหนึ่งนั้นใช่หรือเปล่าวันนี้เธอจะรักเขาและฉันต้องเจ็บทั้งใจใช่ไหมเธอน้องลีพี่ไปก่อนนะมีธุระแล้วอ่ะเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ครับพี่ทันขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาเรียกมารับชมแล้วก็มาส่งของฝันขอบคุณครับขอบพระคุณครับ เสียงไม่ไหวละมาทันไหมมาทันครับผมมันไม่สำคัญอะไรเลยนะใช่สิแล้วมันไม่สำคัญอยู่แล้วอะรักใครคิวลีแองคิวเออน้อยอะป้าพีทเราเรียกชื่อเธอถูกแล้วนะป้าพีทเราเรียกชื่อเธอถูกแล้วนะพี่ลีตอนนี้บ้านเมาส์ฉ่ำอยู่นะผมเห็นแล้วเสียงคือไม่ไหวแล้วนะพี่ลีไม่ไหวจริงดูอันเลิศนะแต่ข้างในนี่คือมันเริ่มละสู้ไงเราเป็นคนสู้ชีวิตไงเราเป็นคนสู้ชีวิตอุ้ยอยากฟังเพลงนี้เวอร์ชันแป๊บนะอยากฟังของเวอร์ชันพี่บอสอ่ะนี่เพลงนี้ใครบอกเธอว่าฉันเหงาใครบอกเธอว่าท้อแท้ดูเนื้อเพลงก่อนจำเนื้อไม่ได้เพลงนี้จากไปก็รักเขายังกลับมาสงสารกันเดี๋ยวนะผมขอดูเนื้อเพลงนี้ก่อนมันเริ่มยังไงแล้วนะอย่าทำหน้าอย่างนั้นฉันแข็งแรงดีอยู่อุ๊ยอย่าทำท่าแบบนี้
ตอนออกมาหาแฟนคลับเธอแยกโซนประสาทฟังยังไงอ๋อโซนประสาทหรออืมใช่นี่สายตามองถ้าเธอโดนเทเซมาซบอกได้นะไว้เขามีไทยแชมเปี้ยนเธอคิดอะไรกับเราวะเนี่ยทำหน้าอย่างนั้นฉันแข็งแรงดีอยู่ที่แล้วก็แล้วไปไม่ถืออย่าทำท่าแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวลือฉันไม่อยากเป็นมือที่สามก็เลิกกันแล้วให้มันจบจบไปก็เลิกกันแล้วเรื่องเดิมไม่ต้องแคร์ไม่แคร์ฉันเหงาเพราะฉันมีตัวฉันเองดูแลคนที่แพ้คือต้องดูแลตัวเองก็ขอบใจที่นึกถึงก็ขอบใจที่สงสารฉันรู้เธอผูกพันฉันรู้ควรกลับไปนึกถึงเขาทำให้ดีกว่าครั้งเราแต่ฉันยังคงคอยเฝ้าดูอย่าทำหน้าอย่างนั้นฉันแข็งแรงดีอยู่ที่แล้วก็แล้วไปไม่ถืออย่าทำท่าแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวลือฉันไม่อยากเป็นมือที่สามเอาพี่แล้วล่าสุด ก็เลิกกันแล้วไม่ไหวแล้วเสียงไม่ไหวแล้วอยู่ข้างๆคุณพลอยนะคะคุยอะไรกันอ่ะไหวไหมพี่ดีเป็นห่วงแค่นี้จิ๊บๆดื่มน้ำผึ้งมะนาวก็หายแล้วอยู่น่ารักก่อนได้ไหมนะก็เลิกกันแล้วให้มันจบจบไปสำหรับฉันเธอร้องเพราะเสมอฉันดำน้ำทักทายค่ะทักทายค่ะพี่ปิ่นดีต้องเอาคีย์ผู้ชายมาร้องนะคนที่แพ้พี่ลีตอบหนูหน่อยค่ะพี่แคทว่ายังไงนะคะพี่แคทว่ายังไงช่วงเย็นๆนี้มันง่วงมากเลยเนาะรู้สึกกันไหมรู้สึกกันไหมเธอเอาเพลงพี่นัทดีกว่าเจ็บติดเพลงเศร้าแต่ตัวเองไม่ได้เศร้าเลยนะไปถึงเพลงนี้ใช่ไหมเพลงพี่นัทเพราะมากน้องลีทานข้าวหรือยังคะเดี๋ยวไปทานกับเพื่อนครับตอน6โมงเย็นไปทานกับเพื่อนครับทำไมวันนี้รู้สึกแบบเงียบๆเนาะน่าจะยังไม่เลิกงานกันมั้ง5โมงครึ่งเวลาเลิกงานด้วยแหละบางคนก็อาจจะแบบขับรถกับคอนโดกับห้องใดๆไปกินข้าวใดๆอะไรเงี้ยเข้าใจได้อยู่แต่เจ้าของเพลงเศร้ากว่าเพราะโสดใช่ไหมโสดดีกว่าไม่เศร้าหรอกผ
ราะผมยังมีทุกคนอยู่นี่ไงเธอไม่ไปหาเพื่อนหรอเนี่ยเดี๋ยวไปตอน6โมงไม่ได้ไกลมากร้านไม่ได้ไกลมากฉันขับรถอยู่พิมพ์ไม่ได้เออไม่ต้องพิมพ์ขับรถไปขับรถไปฟังเพลงฟังเสียงผมดูหน้าไปเฉยๆอย่าอย่าหนูดูรายการ Boy Journey ภารกิจพิชิตใจหลับคาโทรศัพท์เพิ่งตื่นดู EP ไหนอ่ะคุณพี่ดู EP ไหนจ๊ะมานานยังชั่วโมงหนึ่งได้แล้วมั้งชั่วโมงหนึ่งได้ละเดี๋ยวผมก็จะลงละจะลงละสวัสดีครับพี่เบนนี่สวัสดีฮะน้องลีเห็นแมว3ตัวไหมน่ารักมากไหนอ่ะEP 6ค่ะ EP 6นี้คือตอนไหนนะ EP 6ทำอะไรนะก่อนค่ายทหารไหมจริงปะเนี่ยแจ้งเตือนขึ้นเมื่อกี้อันนี้เรื่องจริงพี่เพียวเพิ่งเปิดเน็ตหรือเปล่ามันก็เลยเพิ่งแจ้งเตือนต้องรีอยู่จังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพครับแค่ฟังเสียงแกฉันก็มีแรงขับรถแล้วฉันฟังเสียงพี่นัทแล้วฉันจะร้องไห้ตอนเนี้ย พี่มีเม่บอกว่าอย่าเพิ่งลงสิลูกชาย6โมงเย็นครับเดี๋ยวลงละ พี่มีเม่บอกว่าพอกลับหน่อยนะคะคืออะไรนะฮะพอกลับหน่อยนะคะคืออะไรนะพี่แบมบูมขอบพระคุณครับพี่ลีหัวเข่าหนูดีขึ้นแล้วนะเอ้าเก่งมากหนูหัวเข่าดีขึ้นใช่ไหมส่วนพี่อ่ะเพิ่งเริ่มไปถ่ายละครไปถ่ายละครมาแล้วแบบต้องยำหัวเข่าต้องไอเนี้ยเข่าไม่ค่อยดีค้ำหัวเข่ามาแล้วก็แบบได้แผลมาเลยปกติพี่ลีเก็บป๊อปมาร์ทไหมคะเก็บนะเก็บหมดเลยสงสารเวมากไปปลอบพี่เวกันเล่นคู่กับสายวชระอะไรนะคะพี่เม่ๆคือไงนะเล่นคู่กับสายวชระเหตุไหมคือฮะลีในบ้านจะตีกันแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวดูไม่เป็นเดี๋ยวผมลงไลฟ์เสร็จผมจะไปเป็นกรรมการโอเคนะโอเคเด็กๆบ้านพี่ลีเรียนเก่งนะคะโหเด็กเรียนกันทั้งหมดเลยคุยเรื่องเรียนทุกวันแง่สิบ้านเรามีทั้งครูไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์คุณครูสอนพิเศษเด็กนักเรียนยังมีเลยเนี่ยบ้านเราตั้งใจเรียนมากยายดีปีหน้าเธอมีงานวันพฤหัสด้วยนะเยอะๆหน่อยนะทำไมอ่ะป้าพีททำไมเอ่ยเล่นคู่กับพี่เหมใครคือพี่เหมอ่ะเอมวิทพี่สายเหรอคือยังไงอ่ะพี่ไม่ผมไม่เก็ตอ่ะแกต้องห้ามไหมผมไม่ห้ามตีกันเลยผมชอบตีกันเลยดีกันเลยยายลีปีหน้าเธอมีงานมาเพื่อนหลานเยอะๆนะทำไมอ่ะป้าพีททำไมเข้าแล้วรอเข้าอนุมัติในกลุ่มเดี๋ยวผมบอกแอดให้นะฮะแอดมินอยู่ไหมเอ่ยตอนนี้พี่เกือบเป็นแล้วแอดมินอยู่ไหมเอ่ยฉันอยู่เพื่อนหลานฉันอยากไปหาเธอโอเคไม่นานจะมีคุณลุงคุณป้ามาเหรอนะไม่นานจะมีคุณลุงคุณป้ามาเหรอนะดุกดิกจุงวันนี้ถ้าผมไม่ดุกดิกก็แสดงว่าผมยังไม่ตื่นลีมีเพลงของตัวเองไหมมีครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงอะไรนะแค่ผู้ชายหลายๆพี่คีบอกว่าเจอกันวันที่30นะคะเจอกันครับอ้าวลูก
แอดน่ารักมากใช่แอดมินบ้านผมน่ารักมากยายลีอย่าทำแบบนี้เช่นเขินสิวิสายสปอยหน่อยน้องดีนจะย้ายทีมไหมคะไม่ครับไม่ครับตกหลุมรักแอดล่ะทำไงดีอ้าวจริงเป้าไม่ได้นะเพลงปล่อยตอนไหนคะพี่สีตามคือผมไม่มั่นใจนะดูทรงแล้วน่าจะประมาณ EP 8 EP 9มั้งฮะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าปล่อยช่วงไหนอ่ะน้องดีนเป็นรักกับวินเนอร์ยังไงคะดันโนไปไปมาๆเราก็แบบหลงรักวินเนอร์ไปเลยไม่ย้ายหรือไม่สปอยคะไม่ย้ายค่ะไม่ย้ายค่ะอะไรคือสปอยไม่รู้จักเมื่อวานจะตบกันและแย่งแอดกันทำไมไม่ตบกันเลยทำไม แอดน่ารักแกคิดอะไรกับแอดมินปะเนี่ยแกคิดอะไรกับแอดมินปะเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะแอดมินที่รักขาคนเองค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะแอดมินโดนเตาะฉับเลยค่ะเอ้ามีค่าสินสอดนะแอดมินมีค่าสินสอดนะแอดมินผมมีค่าสินสอดนะอย่ามาเล่นๆนะคนนี้เขาอ่อนไหวนะเขาอ่อนไหวง่ายมากเลยนะพี่ลีระหว่างทีมหม่ำมีกับทีมแฟนพี่ลีเลือกทีมไหนคะเลือกทั้งสองได้ไหมรักทั้งสองเลยไม่มีการเลือกทีมไหนรักทุกทีมไอเราก็พร้อมจะจ่ายซะด้วยสิเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยผมอ่านยังไงมันก็ดูไม่เหมือนเตาะนะพวกเธอเตาะเล่นๆหรือว่าพวกเธอเตาะจริงจังเนี่ยพี่ลี230นะไปแปลเอาคืออะไรอ่ะพี่ลี230นะไปแปลเอาคืออะไรอ่ะ Sorry hello hiสองสามศูนย์เป็นคำภาษาจีนลองหาดูผมแคปแป๊บบ้านเราให้กำลังใจกันเก่งมากอันนี้เรื่องจริงให้กำลังใจแบบว่าสู้ๆนะแก แม่อาบน้ำก่อนนะคะถ้าพี่ลียังไม่ลงเดี๋ยวมาใหม่ค่ะอุ๊ยอาบน้ำตอนเย็นเลยเหรอพี่โซ520คืออีหยังคะพี่ลีเต้นหน่อยไม่เอาวันนี้ไม่เต้นวันนี้ไม่เต้นหยุดดิหยุดดิมึงหยุดดิบ้านเราหยุมกันเล่นๆค่ะจริงๆแล้วละกันใช่ค่ะจริงๆแล้วละกันอายุน้อยๆกันทั้งนั้น
รักกันแบบยุมหัวเปล่าม ามีไปให้อาหารวัวก่อนนะบ๊ายบายอันนี้เรื่องจริงหรือว่าปั่นผมเนี่ยพี่ลุงปั่นผมก็เรื่องจริงเนี่ยแย่งแอดมินกันจริงเหรอโอเคครับพี่ลุงโอเคครับเออมันคือเวลาให้อาหารแล้วนี่ตอน 5:40 พี่กาญจนาดับมาพี่ลีอย่างหนูพอเป็นแฟนพี่ได้ไหมคะอุ้ยขนลุกเลยอ่ะอีฉันแบบจะเป็นแฟนเราจริงๆหรอล่าสุดไม่ได้คิวเยอะโลกอ่ะเมื่อวานไปกินหม่าล่าหม้อไฟมาตื่นมาหน้าบวมสุดตื่นมาหน้าบวมไม่พอแล้วผมกินน้ำไป4แก้วตื่นมากินน้ำ4แก้วตอนนี้ยังไม่หายบวมเลยเป็นคนแบบดูหน้าอวบอิ่มมากตอนเนี้ยอยากเป็นจริงค่ะพี่กัญจนาเป็นอะไรคะพี่กัญจนาอยู่ทีมแฟนเหรอคะฉันมาโดนตกแกเพราะตกไลฟ์นี้พี่ปูผมเรียกชื่อพี่ปูถูกไหมบวมเพราะเค็มหรือคะบวมเพราะโซเดียมครับพี่สีตาปะหมูกระทะปิ้งย่างพักก่อนครับพักก่อนเดี๋ยวผมกินอีกทีวันนี้โหวันที่30ผมไปงานหน้าบวมแน่ๆเผ็ดมากไปค่ะน้องลีเผ็ดกว่าค่ะทุกคนพอดีว่าลีเผ็ดอะค่ะ เราคิวไว้ที่ป๊อปแล้วแน่นอนค่ะฉันเผ็ดนะคะจะบอกให้30จะได้เจอพี่ลีลูกไหนเนาะอยากได้ลูกคูลๆน่ารักหรือเท่ล่ะอยากได้ลูกไหนกลัวว่าถ้าเป็นลูกเท่ลูกหล่อๆจะเป็นแบบทีมแฟนอ่ะแต่ถ้าเป็นทีมถ้าเป็นลูกแบบไอ้ลูกน่ารักก็จะเป็นแบบทีมแบบนี้อะไรเงี้ยทุกลูกเอาผสมกันนี้ป่ะได้เดี๋ยวผมบอกช่างแม่เอาลูกน่ารักเราคือแบบมีสายเลือดบริสุทธิ์จริงเป้าพี่ด็อกเตอร์มินจริงเป้าลูกสาวผมยาวไว้พี่ปูอยากแยกร่างไปหามาจิไม่ว่าจะหล่อหรือน่ารักก็ทีมแฟนค่ะเอ้าพี่พลอยพูดแบบนี้สินสอดแพงนะคะลุกไลเลิฟค่ะเล่นอีฉันแล้วค่ะตอนนี้อีฉันก็จะเล่นตัวเองแล้วค่ะเล่นเป็นกระเทยอะค่ะพี่ลีแต่งอะไรก็หล่อค่ะไม่แต่งก็หล่อค่ะขอบคุณค่ะพี่กัญจนาป้าติดตามผลงานหนูด้วยนะครับขอบคุณครับพี่พรขอบคุณมากครับขอลุกแบบเอาผมลงเอาผมลงเนี่ยผมไม่เคยงานวันนั้นไม่ได้รูปดีเลยเขาไม่ถึงจริงๆพี่ณัฐวาหมายถึงเขาไม่ถึงนี่คือแบบถ่ายไม่ทันหรือว่าคนมันเยอะเกินแออัดหรือว่ายังไงเอ่ยล่าสุดมีคนในบ้านจะให้สินสอดแอดจริง
จริงป่ะแอดผมนี่ก็แบบฮอตเหมือนกันเนาะฮอตเหมือนลูกเลยฮอตเหมือนลูกเลยคนมันเยอะมากอ่ะอันนี้ผมก็เข้าใจได้อยู่อย่างตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าผมยังเทคแฟนคลับไม่หมดทุกคนนะแต่ก็พยายามที่จะให้หมดนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แท้สวัสดีครับสินสอดแอดเริ่มต้น50ล้านบาทคุณพี่โอนให้หนูได้ไหม1,000ก่อนแล้วหนูค่อยอนุญาตแค่พันเดียวเองพวกเธอมันเตาะไปเรื่อยร้ายมากเก็บเงินเปบัตรงานมิตติ้งคนเยอะเข้าใจได้ค่ะจริงครับพี่สีตาจริงอันนี้เรื่องจริงเลยอย่างแบบอย่างงานเมื่อวานซืนก็พยายามที่จะเทคทุกคนนะแต่มันแบบมันเยอะเกินบางทีเรามองข้างหน้าเสร็จเรามองไปข้างหลังมองตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราก็เอ็นดูกับคนที่แบบสูงๆเงี้ยประมาณเนี้ยมันไม่ได้อยู่ระดับสายตาเราอะบางทีเราก็บางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นบางทีเรากลัวว่าเฮ้ยเขาจะรู้สึกเปล่าการกับการที่เราไม่ได้แบบเซย์ไฮเขาอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะแบบคอนโทรลแล้วก็เทคแคร์ทุกคนนะไลฟ์นานมากไม่มีอะไรทำอ่ะคุณพี่ปลาผมไม่มีอะไรทำรอกินข้าวกับเพื่อนตอน6 โมงฉันปั่นนิยายสุดชีวิตเพื่อเอามาเปย์ลูกๆเลิศเพลงนี้ทำให้ฉันหยุดตรงนี้นิ้วจะล็อกไหมหมายถึงกดหัวใจใช่ไหมขอบคุณครับพี่เมเม่อยากเข้าไลน์บ้านพี่ลีต้องทำไงบอกหน่อยได้ไหมคุณพี่เข้า IG ใช่ไหมแล้วก็เสิร์ชไปว่า Lee Asri Official ครับแล้วก็หน้าไบโอก็จะมีตัวสแกน QR Code ให้เข้าในไลน์อยู่ฮะคุณพี่แคปหน้าจอแล้วก็สแกนในร้านได้เลยฮะบ้านผมสนุกใจดีน่ารักไม่ค่อยไลฟ์หรือลูกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยครับไลฟ์ยันพรุ่งนี้ไปเลยแกก็เวอร์เกินฉันตัวเท่าอกแกได้พี่ลีนี่หรอบ้านน่ะอยากเจอลีจังอ่ะทุกคนสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะพวกเราพิดเบฟทั้ง12คนนะครับมีงานวันที่30ธันวาคมนี้นั่นก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะจัดมันก็คืองาน Oppo จัดที่ชั้น M เดอะมอลล์บางกะปินะฮะมาเจอกันได้นะครับช่วงเย็นๆมาเจอกันได้นะฮะพวกเรามาครบกัน12คนเลยฮะมันคืองาน Oppo and Pit Babe นะฮะงานจัดอยู่ชั้น M นะครับทุกคนบ้านเราเป็นกันเองคุยกัน1วัน999บวกไม่ต้อง1วันหรอกแค่ครึ่งวันก็999บวกแล้ว Li Beautiful Thank you part 3 I'm sorry พี่ลีสูงเท่าไหร่คะ178ซมครับไปกินข้าวที่ไหนไปด้วยกินแถวๆนี้เองไม่ได้ไปไหนไกลพี่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขนงานไม่ได้หยุดฟรีไหมคะงานฟรีครับงานฟรีครับงานOppoนี้งานฟรีฮะมาเจอกันได้ครับเราสูงเท่าลีเลยจริงป่ะพี่ปอนผมว่าผมต้องใส่เสริมส้นแล้วแหละถ้างั้นน่ะติ๊กตอกใจร้ายไม่แจ้งเตือนเอ้าเหมือนพวกเราว่างไลฟ์นานอย่างลูกชั่วโมงกว่าแล้วฮะชั่วโมงกว่าแล้วได้อยู่กับเธอแค่ตอน
It's a world งานใหม่ออนงานใหม่ออนวันไหนคะพี่สีตาแล้วก็สำหรับทุกคนนะครับขับ Friday The Series วันไหนสแตนนะฮะออนช่วงต้นเดือนกุมภานะฮะชื่อเรื่องว่าขับ Friday ตอนวันไหนสแตนนะครับปอนแอร์ช่วงพิทเบฟใกล้จะจบ EP สุดท้ายครับช่วงนั้นแหละน่าจะช่วงนั้นออนทางช่องวัน31นะครับรับรองว่าเข้มข้นตั้งแต่ EP แรกเลยมีครบรสเลยไม่ว่าจะเป็นดราม่าโรแมนติกมีหมดเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะดราม่าหน่อยส่วนใหญ่ก็จะดราม่าหน่อยขอคาถากดบัตรหน่อยครับนี่เพลงนี้เลยฮะพี่ต๋องหนูอยากได้ เตรียมทิชชู่ไว้กี่ลังนะอันนี้คือแบบต้องเตรียมเลยแหละสปอยล์เราต้องเตรียมเลยแหละต้องเตรียมเลยพี่ลีคิดยังไงกับผู้หญิงตัวสูงนี่สูงมากหาแฟนยากไม่นะผมว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นปัญหาเลยสำหรับความสูงความเตี้ยอะไรเงี้ยเพลงแบบว่าหนูอยากได้ขนลุกตัวเองเดี๋ยวผมมานะไปเติมน้ำก่อนฟังเพลงนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมมาน้ำใกล้หมดละอุ๊บหกโมงแล้วเพื่อนยังไม่ออกจากบ้านเลยฮะมาแล้วไม่หิวข้าวแล้วอยากเล่นแล้วตอนนี้
ิวข้าวไม่ลูกหิวครับแต่ต้องรอเพื่อนสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะฝากกดหัวใจส้มกันคนละดวงหน่อยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดหัวใจส้มนะครับขอหัวใจส้มคนละดวงฮะขอบพระคุณครับพี่หยกมาฮะดีและล่าสุดใส่แว่นแล้วของขึ้นของมันมาคุยกับคนในบ้านไหมคุยสิคุยไหนๆบอกเสียการเป็นยังไงดีแล้วจ้าซ้อมไว้เข้าดาวหรอไม่เข้าดาวผมอันนี้สวดมนต์ข้ามปีไม่ได้เข้าดาวไหนเข้าดาวอยู่ห้องอยู่คนเดียวก่อนจะไปขอเต้นก่อนแกดีดเวอร์อันนี้ดีกว่าท่าทองซาวดีกว่ามาพี่ลีจะมาไลฟ์อีกไหมคะไม่น่าแล้วว่าไม่น่าแล้วเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะนอนเร็วไปกินข้าวกับฟิวใช่ปะไม่ครับไปกินกับเพื่อนเก่าไม่ได้เจอเพื่อนนานมากก็เลยไปกินเพื่อนก็ตอนแรกผมว่าจะไปกินซูชิใช่ไหมคนเดียวพอผมกำลังจะเรียกรถอ่ะเพื่อนโทรมาว่าคืนนี้ว่างเปล่ากินข้าวกันอ๋อได้ดิพอดีบังเอิญเป๊ะเลยจังหวะเหมาะเจาะ
สวัสดีครับพี่ออมสวัสดีครับทานให้อร่อยนะอร่อยอร่อยแน่นอนผมว่าจะกินเยอะเลยคืนนี้จะกินเยอะเลยหิวสุดๆกัสมาคุณพี่กัสมาบอกว่าไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับรีแวนกาฟิวใช่ไหมไม่ใช ไม่อยากไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวนานมากซ้อมเขาดาวแหละเขาดาวอยู่ห้องครับสวดมนต์ข้ามปีสำหรับใครที่ขับรถอยู่นะฮะเปิดเพลงฟังเลยผมเปิดให้ทุกคนฟังได้ม้วนขับรถไปพี่ลีหิวข้าวอยู่ใช่ไหมครับผมมาเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วก็energy หมดรูปผู้ใดเนาะคือมวลแท้เนี่ยสำหรับใครที่ขับรถอยู่นะปลดปล่อยกันสมมติเหรอลูกแน่นอนมาเข้าดาวในไลฟ์ได้ไหมคิดอยู่ว่าจะไลฟ์ตอนสักประมาณทุ่มหนึ่งถึงประมาณ4 ทุ่มพี่กัญจนาบอกว่าพี่ลีเป็นแฟนหนูไหมคะคิวเยอะนะฮะคิวเยอะสุดหาเพลงก่อนเอ๊ะรอสักครู่นะฮะสำหรับใครที่จะแดนนะฮะรอสักครู่นะฮะมาดีไหมว่าผลเล่าไอ้บ้าเหมือนโอ้ยลีหนูไม่เต้นหรอกหนูเต้นแค่นี้แหละเอาสนุกเต้นสนุกจอยๆขำทำบุญเมื่อไฟเดือน6มาแกงพี่ลีเขาแกงอะไรกันอะโต๊ะ2 ปีลำโพงแล้วค่ะ ชอบ
เดือน10จอยสุดใช่ไหมจริงๆแล้วมันคือบุญเดือน10แหละพี่โจอี้พี่โจอี้เขียนชื่อผิดเมียวเมียวไม่ได้ไม่ได้โอ้สิอย่าตีกันนะคะอย่าตีกันค่ะรีบบนเหนือสิโม่แม่ห้างเพลงสุดท้ายนะแล้วผมจะไปแล้วชนแก้วทุกโต๊ะเลยค่ะทุกโต๊ะเลยค่ะจ้ายูนี่ครับน้ำแข็งเลยครับมีเลี้ยงทั้งแล้วเลยค่ะนี่ดีกว่ามาเวนี้แล้วผมเป็นคนไม่ชอบดื่มนะแต่ชอบจอยชอบม้วนสายเลือดอีสานแม่นบอกแม่นบอกแม่นบอกสายเลือดอีสานไหนเอ้ยเหนื่อยแล้วอ่ะในห้างจะเพลงไหมแล้วผมจะไปแล้วเพื่อนออกมาแล้วอีก15นาทีน่าจะถึงแล้ว
แค่เพลงเดี๋ยวผมจะไปละชื่อเพลงอะไรนะแม่ห้างใช่ไหมมาอยู่คนเดียวช่ำอยากร้องเพลงนี้ร้องยากนะสำเนียงอีสานร้องยากนะเพลงนี2 ขวดกินเหล้าไม่เป็นกินเหล้าขาวไม่เป็นพี่เป็นทุกภาคยกเว้นภาคใต้หมดแก้วจ้าของสองกลมทั้งนั้นเหนื่อย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 เพราะอายเหนื่อยหลายค่อยค่อยเหนื่อยหลายหลายเด้อแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยสุดยี่โอ3 ขวดเหนื่อยมากไปแล้วทุกคนผมเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวผมต้องไปรอเพื่อนใต้คอนโดละเพื่อนน่าจะมาละเพื่อนน่าจะมาละโย3 ขวดหิวมากไหมหิวสุดๆเลยตอนนี้กินลีได้ปะลีโอนะเธอเล่นอะไรของเธอเนี่ยเธอเล่นอะไรของเธอเนี่ยจะกินข้าวตอนไหนเนี่ยจะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะลงร้านแล้วก็ปิดลำโพงแล้วไปแล้วไปก่อนได้ไหมทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูลีนะฮะเดี๋ยวไว้ลีมาไลฟ์ใหม่จะมาไลฟ์ก่อนงานวันที่30ก็ได้เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับไปกินข้าวกันนะยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวประมาณสัก20-30เดี๋ยวผมไปนี่จะลงรูปเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะฮะไปแล้วนะขอบคุณนะครับที่ผมเต้นเมื่อกี้คือไม่อยากให้ไลฟ์มันเหงามัน
มันดูแบบมันดูเบื่อไปผมก็เลยเปิดเพลงให้มันมอยไอให้มันจอยให้มันจอยม้วนๆไปนะอย่าถือสากันนะสนุกๆ นะโอเคนะครับผมไปก่อนนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย